บิ๊กตู่บิ๊กป้อมนิ่งไม่ตอบสื่อเรื่องการเมืองพปชรส่งทีมดีลทักษิณที่ฮ่องกงหรือไม่บิ๊กตู่บิ๊กป้อมนิ่งไม่ตอบสื่อเรื่องการเมืองพปชรส่งทีมดีลทักษิณที่ฮ่องกงหรือไม่อนุทินปัดตอบชูวิทย์แฉดีลลับด้านปทกกตประธานศาลรัฐธรรมนูญปัดตอบการเมืองเมื่อวันที่28กรกฎาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศทางการเมืองภายหลังพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2566ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆโดยมีสีหน้าที่เรียบเฉยตามปกติพร้อมพูดคุยกับนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาอย่างอารมณ์ดีขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐปฏิเสธตอบคำถามกระแสข่าวพรรคร่วมรัฐบาลเดินทางไปพูดคุยกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงว่าพรรคพลังประชารัฐส่งตัวแทนไปพูดคุยด้วยหรือไม่ซึ่งพลเอกประวิตรไม่ตอบคำถามดังกล่าวนอกจากนี้พลเอกประวิตรยังปฏิเสธตอบคำถามถึงท่าทีการโหวตนายกรัฐมนตรีในครั้งหน้ารวมถึงปฏิเสธตอบที่จะเตรียมร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่เช่นเดียวกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยังปฏิเสธตอบคำถามถึงกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองออกมาเปิดเผยข้อมูลดีลลับเรื่องให้พรรคอันดับที่3จัดตั้งรัฐบาลขณะที่นายวรวิทย์กังสศิเทียมประธานศาลรัฐธรรมนูญปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกรณีการวินิจฉัยเรื่องข้อบังคับที่41เรื่องการเสนอนายกรัฐมนตรีซ้ำโดยเพียงโบกมือให้สื่อเท่านั้นรวมถึงนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็ปฏิเสธตอบคำถามกรณีนายนครชัยขุนนรงค์ส.ส.ระยองเขต3ของพรรคก้าวไกลเคยต้องคำพิพากษาซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ในชั้นของกกต.กลางแล้วขณะที่บรรยากาศใส่บาตรในวันนี้รัฐมนตรีจับกลุ่มคุยกันซึ่งคาดว่าจะพูดคุยถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีอย่างนายทรงศักดิ์ทองศรีรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐแกนนำพรรคภูมิใจไทยกับนายสาธิตปิตุเตชะรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนายสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐยืนล้อมลงพูดคุยกันอย่างอารมณ์ดีก่อนที่ช่วงหนึ่งนำมือมาประสานกันพร้อมหัวเราะอย่างอารมณ์ดีก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้เดินเข้าร่วมวงสนทนาและคุยกับนายสาธิตก่อนที่จะทำมือเป็นค้อนกันไกรกระดาษในส่วนของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติพูดคุยกันแต่ไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆสุชาติสวัสดิ์ศรีจี้ธนาธรแถลงให้ชัดไปทำอะไรปมลือดีลลับสุชาติสวัสดิ์ศรีลั่นในฐานะโหวตเตอร์ก้าวไกลจี้ธนาธรแถลงให้ชัดไปไหนมาไปทำอะไรปมลือบินไปดีลลับทักษิณที่ฮ่องกงวันที่28กรกฎาคม2566นายสุชาติสวัสดิ์ศรีอดีตศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นักเขียนและบรรณาธิการชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าก้าวไกลประกาศตัวเป็นการเมืองใหม่ในฐานะโหวตเตอร์ของก้าวไกลธนาธร
ควรต้องแถลงให้ชัดเจนต่อสาธารณะว่าไปไหนมาไปทำอะไรธนาธรโผล่เข้าพักก้าวไกลหลังมีข่าวสะพัดบินไปดีลลับทักษิณที่ฮ่องกงอาจารย์สมชายจี้ธนาธรต้องตอบไปเจรจาซูเปอร์ดีลหรือไม่หวังเห็นทำการเมืองตรงไปตรงมาโดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเช่นไปแถลงเขาก็ยุบก้าวไกลซิกรับเดียวหาว่าอยู่เบื้องหลังนิ่งๆดีที่สุดธนาธรคือพลเมืองและสมาชิกของคณะก้าวหน้าไปไหนมาไหนไม่จำเป็นต้องแถลงให้ใครทราบหากไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองที่กล่าวถึงเป็นติ่งเป็นด้อมหากไม่ชอบก็แค่ไม่เลือกในครั้งต่อไปถ้าอาจารย์เป็นโหวตเตอร์ที่กาก้าวไกลโปรดงัดหลักฐานออกมายืนยันพูดวันนี้ปุ๊บนักร้องประสานเสียงรวบรวมหลักฐานครอบงำพรรคยื่นก้าวไกลถูกธนาธรครอบงำถูกยุบพรรคเท่ไปเลยครับไม่ต้องคิดคำพูดอะไรเยอะแยะพูดความจริงกับประชาชนพอถ้าทำเพื่อประชาชนจริงๆคุณธนาธรต้องออกมาพูดว่าไปคุยไหมคุยอะไรเศรษฐาแพทองทานนำคณะเพื่อไทยลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเศรษฐาแพทองทานนำคณะเพื่อไทยลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีพุทธศักราช2566เมื่อวันที่28กรกฎาคม66นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.นางสาวแพทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพท.นายชัยเกษมนิติสิริส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพท.พร้อมด้วยแกนนำและส.ส.พรรคอาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคนายชูศักดิ์สิรินินท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคนายประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคนางพวงเพชรทุนละเอียดประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครนายจักรพงษ์แสงมณีกรรมการบริหารพรรคทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพรรคนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองเลขาธิการพรรคและรักษาการโฆษกพรรคนายนพดลปัทธมะนายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อนายสุรเกียรติเทียนทองส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคนางสาวขัตติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีพุทธศักราช2566ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง